สวัสดีค่ะทุกๆท่านวันนี้เราจะพามาชมการขยายพันธุ์ต้นกำแพงเมืองจีนค่ะนี่ค่ะเป็นกิ่งที่เราตัดเอาไว้เราจะเตรียมนำมาปักช้ำกันนะคะต้นใหญ่มากๆเลยค่ะต้นนี้เราปลูกมาหลายสิบปีแล้วนะคะเป็นการปลูกใส่กระถางค่ะต่อมาเราอยากให้ต้นเขาใหญ่ๆเราก็เลยทุบก้นกระถางนะคะแล้วเราก็ขุดหลุมฝังเขาไว้เลยค่ะอันนี้เป็น2ต้นคู่นะคะต้นกำแพงเมืองจีนเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตไวค่ะทนแล้งทนฝนมากๆเลยนะคะโรคและแมลงก็ไม่มีเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นกิ่งที่เรานำมาลองปักช้ำเอาไว้นะคะรากขึ้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปลงกระถางเล็กอีกทีนะคะอันนี้เรามาเสียบไว้เล่นๆค่ะเราจะมาขยายพันธุ์เพื่อนำไปแจกเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะของเรามีแบ่งปันค่ะปลูกไว้สวยงามดีนะคะชื่อก็เป็นมงคลด้วยค่ะค่ะอันนี้เราก็มาเลือกกิ่งพันธุ์เลยนะคะกิ่งที่เราจะเลือกก็เป็นกิ่งแบบใบพัดค่ะดูสวยดีนะคะมีทั้งกิ่งแบบใบพัดแล้วก็กิ่งแบบออกเดียวยาวนะคะต้นหนึ่งมันจะมีหลายแบบค่ะยางเขาค่อนข้างจะเยอะนะคะเวลาตัดก็ต้องใส่ถุงมือด้วยค่ะหนามก็เยอะเหมือนกันค่ะอันนี้เราจะมาพักไว้สัก2วันค่ะให้ยางเขาแห้งเดี๋ยวเราก็จะนำมาปลูกในกระถางนะคะอันนี้เป็นการเสี่ยมเขาค่ะเอาเปลือกเขาออกให้เหลือตะแกรงเวลาปักชามเขาก็จะได้ออกรากเร็วๆค่ะเวลาปักชามก็ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะเราก็จะเตรียมดินปลูกนะคะแล้วเราก็ปักเข้าไปได้เลยค่ะการให้น้ำก็จะให้ประมาณ 4-5 วันลดทีก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นกิ่งที่เราดึงออกมาจากในกระถางนะคะแล้วก็เอามาใส่กระถางเล็กไว้ค่ะเขาจะไม่ชอบน้ำเยอะนะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปไว้ที่ร่มลำไรค่ะถ้าไว้ที่แดดแจ้งเกินช่วงปักชำเขาก็จะมีอาการไหม้แดดได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังค่ะเสร็จแล้วค่ะปลูกง่ายๆเลยใช่ไหมคะค่ะลองหามาปลูกกันดูนะคะคนละต้น2ต้นชื่อดีเป็นสิริมงคลค่ะต้นกำแพงเมืองจีนปลูกก็ง่ายโตก็ไวค่ะหรือจะปลูกเอาไว้เป็นรั้วบ้านก็ได้ค่ะอันนี้ต้นเขาก็ทนทานมากเลยนะคะไม่มีโรคอะไรเลยค่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ